ฟ้ารู้สึกว่าการที่ฟ้าได้มายืนบนเวทีนางสาวไทยอ่ะแค่นี้มันก็คือภาคภูมิใจที่สุดสำหรับพ่อกับแม่แล้วก็รวมไปถึงทีมพี่เลี้ยงเราแล้วแต่ว่าการที่แบบว่าก้าวมาถึงได้เข้ามาเป็นท็อป5ของนางสาวไทยอันนี้ฟ้าคิดว่ามันคือแบบกำไรชีวิตฟ้ามากๆแล้วฟ้าก็รู้สึกว่าสิ่งที่ฟ้าได้ทำมาตลอด1เดือนอ่ะมันไม่ทรยศฟ้าเลยค่ะสวัสดีค่ะฟ้ากนกพรพยุงวงศ์รองอันดับ3นางสาวไทยปี2566ค่ะประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าความพยายามที่เราทำมาตลอดเดือนกว่าๆเนี่ยที่เราได้ปรับบุคลิกภาพซ้อมพูดซ้อมตอบคำถามฟ้ารู้สึกว่าเดือนกว่าที่ฟ้าได้เตรียมตัวมาเนี่ยมันไม่สูญเปล่าแล้วก็ดีใจมากๆที่ทำให้ทีมพี่เลี้ยงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะก็หลายเวทีเลยค่ะเคยไปประกวด Miss Tourism and Culture Universe Thailand แล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ประเทศพม่าค่ะใช่ค่ะปี2019แล้วก็ได้มาประกวดนางสาวไทยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่เราแบบได้มาลงนางสาวไทยแล้วก็บริบทเวทีกับที่เราเคยผ่านๆมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีภาพจำเราอีกแบบนึงแล้วมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งความที่แบบเราต้องพิสูจน์ตัวเองอะว่าเราจะแบบเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาบอกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นเวทีในฝันแบบจุดสูงสุดของชีวิตเลยว่าแบบว่าถ้าครั้งหนึ่งแบบในชีวิตของการประกวดเนี่ยแล้วฉันจะต้องแขวนส้นสูงอ่ะขอให้มาจบที่นางสาวไทยหรือว่าแบบต้องมาสักครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็นเวทีที่หนูรู้สึกว่าเนี่ยแหละเวทีของหนูเนี่ยแหละคือแบบว่ามันตรงกับเรามากๆค่ะตัวฟ้าเองเนี่ยก็เคยประกวดแบบหลายเวทีมากๆแล้วฟ้าก็รู้สึกว่าเวทีที่ฟ้าไปมาแต่ละเวทีมันยังไม่ตอบโจทย์สำหรับตัวฟ้าเลยแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าสักครั้งนึงอ่ะเราต้องได้แบบมายืนบนเวทีนางสาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามแต่ว่าต้องมาประกวดสักครั้งนึงให้เราได้รู้ว่าที่เนี่ยมันเหมาะสำหรับเราจริงๆไหมบวกกับตัวฟ้าเองได้เรียนการจัดการมรดกวัฒนธรรมมาด้วยซึ่งปีนี้ทางนางสาวไทยเนี่ยก็จะได้จัดคอนเซปต์เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมจากโลโก้สู่เลอค่าฟ้าก็เลยตัดสินใจมาประกวดในปีนี้ค่ะครั้งแรกที่ได้มาประกวดนางสาวไทยวันแรกเลยที่เราแบบไปได้ไปพบกับกองอะค่ะกองก็ติมาเรื่องแบบเฮ้ยเธอเหมือนเนินงานเดินสายมากเลยแบบมันจะตรงกับบริบทเวทีไหมหนูก็เลยรู้สึกว่ามันยิ่งเป็นไฟในตัวหนูที่ทำให้หนูแบบอยากจะพัฒนาตัวเองหนูพยายามจะถามพี่เลี้ยงกองทุกวันว่าวันนี้การแต่งหน้าหนูเป็นยังไงโอเคไหมเพราะว่าหลายๆลุคที่หนูได้ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลุคไหนที่มันตรงกับบริบทเวทีมากที่สุดหนูก็พยายามเปลี่ยนในทุกๆวันได้หาลุคของเราจนเจอแล้วก็ปรับบุคลิกภาพของเราจนแบบมันมาอยู่ในจุดนี้ได้ค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่านางงามเดินสายเดินแบบเหมือนตะต่อนยอนหรือเปล่าแต่หนูได้พิสูจน์แล้วว่าคือการเป็นนางงามอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าภาพจำมันจะอยู่แบบนั้นตลอดไปแต่การเป็นนางงามคือเราจะทำยังไงให้เราอ่ะพร้อมที่จะปรับตัวอยู่ในทุกๆเวทีเพราะว่าเราไม่ได้ประกวดเวทีเดียวแล้วจบแต่เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันเหมาะกับบริบทเวทีที่เราตัดสินใจไปลงในแต่ละเวทีค่ะอยากจะบอกว่าตอนแรกคือมาคือไม่ได้กดดันเลยเพราะว่าอยากจะมาสนุกพอได้รับฟีดแบคในเรื่องของแบบว่ามีอุ๊ยแบบเราต้องปรับตรงหน้าแบบนี้นะเราต้องปรับการเดินปรับการพูดให้มันดีขึ้นมันก็เริ่มแบบว่าเหมือนแบบฉันจะทำยังไงให้มันดีขึ้นในทุกๆวันแต่ว่าจะไม่เก็บตรงนั้นมาหน่อยวันที่ประกาศผลเราได้ท็อป5ค่ะรู้สึกแบบชนะใจตัวเองมากๆที่แบบว่าเราได้ลบทุกคำพูดแต่ว่าเราได้เก็บแรงเก็บคำพูดเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันแล้วทำให้เราได้เป็นแบบว่าเบสเวอร์ชันในวันที่เราได้แบบขึ้นพรีลิมกับไฟนอลคือแบบรู้สึกแบบว่าดีใจมากๆที่ว่าตัวเองสามารถปรับตัวแล้วก็เอาชนะใจตัวเองได้อ่ะค่ะฟ้ารู้สึกว่าการที่ฟ้าได้มายืนบนเวทีนางสาวไทยอ่ะแค่นี้มันก็คือภาคภูมิใจที่สุดสำหรับพ่อกับแม่แล้วก็รวมไปถึงทีมพี่เลี้ยงเราแล้วแต่ว่าการที่แบบว่าก้าวมาถึงได้เข้ามาเป็นท็อป5ของนางสาวไทยอันนี้ฟ้าคิดว่ามันคือแบบกำไรชีวิตฟ้ามากๆแล้วฟ้าก็รู้สึกว่าสิ่งที่ฟ้าได้ทำมาตลอด1เดือนอ่ะมันไม่ทรยศฟ้าเลยหนูดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะคือแบบว่าเราไม่ใช่ตัวเต็งที่จะแบบว่า
ติดท็อป5ทุกโพแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยเราต้องแบบที่1เท่านั้นเรารู้สึกแค่ว่าเราทำยังไงก็ได้ให้เราได้ไปเดินรอบชุดว่ายน้ำทำยังไงก็ได้ให้เดินได้ไปเดินรอบชุดราตรีทำยังไงก็ได้ให้เข้ารอบลึกที่สุดให้ทุกคนได้เห็นว่าเราเนี่ยแหละพร้อมใช้เราเนี่ยแหละไม่ได้มีภาพเดียวเราแบบสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกลุคชุดว่ายน้ำฉันก็เผ็ดชุดราตรีฉันก็หวานแล้วก็มีความสามารถในหลายๆด้านก็อยากจะแบบว่าดึงออกมาให้ได้เห็นว่าเราพร้อมใช้จริงๆเขาก็รู้สึกว่าแบบคือวันนั้นก็คือเราทำเต็มที่มากๆแล้วก็ไม่เสียใจเลยแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆที่ว่าเราแบบว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ตามเป้าหมายที่เราได้คาดหวังไว้ค่ะหนูอยากจะบอกว่าที่บ้านคือแบบรักในการประกวดนางงามมากๆคือหนูเริ่มประกวดตั้งแต่ประมาณ 19-20 แล้วตอนแรกคือส่งตัวเองประกวดก็มีพ่อแม่นี่แหละค่ะที่คอยอยู่กับหนูตลอดเวลาครั้งแรกที่หนูประกวดคือไปประกวดอยุธยาแต่ว่าบ้านจริงๆของหนูคืออยู่ที่นนท์ใช่ไหมคะขับรถเกือบ100โลไปกลับวันนึงอ่ะแม่ก็ขับไปรับไปส่งไปรับไปส่งลางานไปรับไปส่งเราตลอดแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบพ่อแม่คือสนับสนุนเรามาตลอดก็รู้สึกว่ามันต้องมีสักครั้งนึงเนี่ยแหละทำให้เขาได้ภูมิใจแล้วก็เลยใส่เต็มที่บนเวทีนางสาวไทยมากเลยค่ะแม่กับพ่อคือกรี๊ดแบบสุดๆเนี่ยแหละค่ะคือแรงผลักดันของหนูอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดถ้าไม่มีท่านเนี่ยก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้รวมไปถึงทีมพี่เลี้ยงที่คอยเทรนไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามการเดินทุกๆอย่างไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกเขาก็จะคอยสอนเราตลอดแล้วก็อยากจะขอบคุณ CP ท่านนายกอุที่ให้การสนับสนุนรวมไปถึงผลักดันในทุกๆด้านแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นอย่างดีค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณแม่ปุ้ยแล้วก็ทีม TPNG มากๆนะคะที่แบบว่าเล็งเห็นศักยภาพในตัวฟ้าแล้วก็เลือกให้ฟ้าได้มาเป็นท็อป5นางสาวไทยค่ะ